รายการ Beauty Bevel เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะกิจวัตรประจำวันของเรามีผลต่อผิวพรรณสาวๆหลายคนอาจจะมองข้ามสิ่งนี้ไปเพราะคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล็กๆเท่านั้นคงไม่ทำให้ผิวของเราสวยได้แต่อย่าลืมนะคะว่าผิวสวยเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนสิ่งอื่นเสมอค่ะใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง facebook.com/beautybevel ค่ะสนับสนุนโดย Minus Sun Professional Sunscreen ใช่ค่ะสาวๆผิวจะสวยได้เนี่ยต้องเริ่มที่ตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวให้เหมาะกับสภาพผิวของเราการทานอาหารให้ครบ5หมู่อย่างเป็นประจำหรือพูดง่ายๆว่าเริ่มที่กิจวัตรประจำวันของเรานั่นเองค่ะเราจะต้องทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกคืออาหารผิวสวยมาจากอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่โดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ที่ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวได้จากผักสดและผลไม้สดแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำให้มากๆประมาณ6-8แก้วต่อวันด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวยังไงล่ะคะอย่างที่2ท่านอนการนอนอย่างน้อยต้อง6-8ชั่วโมงต่อวันท่านอนควรจะเป็นท่านอนหงายหรือเลือกใช้หมอนที่นุ่มและเลือกปลอกหมอนที่มีเนื้อผ้าลื่นๆเพื่อแก้ปัญหาการกดทับบนใบหน้าจนเกิดริ้วรอยตามมาอย่างที่3การทาครีมกันแดดแสงแดดทำให้ผิวเสื่อมมากกว่า 50% เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผิวคล้ำเกิดริ้วรอยฉะนั้นเราควรทาครีมกันแดดที่ปกป้องผิวเราได้ทั้ง UVA และ UVB SPF สูงหน่อยก็จะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้นานขึ้นค่ะจะให้ดีต้องได้รับการยอมรับจากแพทย์ผิวหนังด้วยนะคะและที่สำคัญต้องทาอย่างถูกวิธีให้ครอบคลุมทั่วทั้งใบหน้าค่ะอย่างที่4ควรผ่อนคลายความเครียดทำให้เราแก่ก่อนวัยเราควรหาวิธีผ่อนคลายไม่ให้เกิดความเครียดอย่างเช่นการนั่งสมาธิการฟังเพลงเดินเล่นหรือทำงานอดิเรกที่เราชอบก็ช่วยลดความเครียดได้ค่ะเรื่องบางเรื่องนะคะที่เรามองว่าเล็กนิดเดียวค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำไปเรื่อยๆสะสมเป็นนานๆเข้านะคะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ค่ะอย่างเช่นการที่เราไม่ทาครีมกันแดดตั้งแต่เด็กค่ะยังไงก็ทำให้เกิดปัญหาริ้วรอยผิวมองคล้ำกระฝ้าก่อนวัยอันควรแน่นอนส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครีมกันแดดไมนาซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะค่ะสนับสนุนโดย Minus Sun Professional Sunscreen ถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง facebook.com/beautybevel ค่ะผลไม้ส่วนใหญ่เนี่ยให้ประโยชน์กับร่างกายมากๆค่ะโดยเฉพาะกล้วยเนี่ยนะคะมีให้เรากินตลอดปีอิ่มทั้งปีแถมราคาก็ไม่แพงด้วยแถมมีประโยชน์ต่อร่างกายสุดๆเลยวันนี้เบลก็เลยเอากล้วยเนี่ยมาดูแลผิวพรรณบนใบหน้ากันสำหรับสาวผิวแห้งโดยเฉพาะต้อนรับหน้าหนาวจะต้องทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมที่เราต้องใช้ได้แก่กล้วยหอมอะโวคาโดโยเกิร์ตวิตามินอีแคปซูลพอได้ส่วนผสมครบแล้วเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านำกล้วยหอมครึ่งลูกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ถ้วยในกล้วยหอมมีวิตามินที่สามารถนำมาชดเชยน้ำหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติที่ผิวหน้าต้องสูญเสียไปในแต่ละวันได้นั่นเองค่ะจากนั้นนำอะโวคาโดครึ่งลูก
หั่นเป็นชิ้นเล็กๆในอะโวคาโดมีวิตามินอีและสารแอนตี้ออกซิเดนต์บดกล้วยและอะโวคาโดจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นใส่โยเกิร์ต1ช้อนโต๊ะตามด้วยวิตามินอีแคปซูล1เม็ดแล้วคลุกเคล้าเคล้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นนำมาพอกลงบนใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ทำความสะอาดผิวตามปกติเลยค่ะพอกหน้าเสร็จแล้วนะคะส่วนที่เหลือก็เอามาทานค่ะสวยจากภายในมาสู่ภายนอกโอ้สวยครบสมบูรณ์แบบมากๆอย่างนี้ละค่ะจึงจะเป็นสาวบิวตี้บีเบลแบบสมบูรณ์ส่วนสาวๆที่มีสภาพผิวอื่นยังไม่ต้องน้อยใจนะคะรับรองว่าคราวต่อๆไปเราจะนำสูตรพอกหน้าแบบธรรมชาติมาฝากอีกแน่นอนค่ะช่วง Talk About ถามมาตอบไปช่วงทอล์คอะเบาท์ในวันนี้เอาเกล็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องไขมันมาฝากกันค่ะว่าไขมันดีต่อการต่อต้านริ้วรอยจริงไหมเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนคงอยากรู้เรื่องนี้ค่ะขึ้นชื่อว่าไขมันเนี่ยนะคะใช่ว่าจะน่ากลัวเสมอไปเพราะว่าไขมันที่ดีอย่างโอเมก้า3 6หรือ9เนี่ยเป็นไขมันที่เยื่อหุ้มเซลล์ขาดไม่ได้ในกระบวนการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของผิวค่ะและการทำงานของเซลล์และอย่างนึงนะคะช่วยการดูดซึมวิตามินอีซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแบบทรงประสิทธิภาพอีกด้วยซึ่งถ้าหากร่างกายเนี่ยขาดไขมันจะส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยแตกแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะกิจวัตรประจำวันบางอย่างเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะขอเพียงแค่เราเอาใจใส่สักนิดค่ะอย่างเช่นการพักผ่อนอย่างเพียงพอรับรองว่าผิวพรรณของเราจะสวยแน่นอนค่ะส่วนวันนี้ต้องขอบคุณครีมกันแดดไมนาซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะสตูดิโอบิวตี้บีเบลที่มีสุขเรสซิเดนต์ใครมีเทคนิคเกี่ยวกับความสวยความงามปัญหาที่อยากจะพูดคุย facebook.com/beautybibel หรือว่าทาง Twitter ก็ได้ค่ะบิวตี้บีเบลตรงตัวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เดิมช่อง8ขอให้สวยๆกันทุกคนนะคะเพียงอย่างที่เกริ่นกันไว้นะคะว่าเอเซนเชียลของสาวๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ถ้าจะให้เราตามเทรนด์ตามแฟชั่นแบบออกปุ๊บซื้อปั๊บอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูสิ้นเปลืองเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้เรามา DIY Accessory กันดีกว่าประหยัดเวลาประหยัดตังค์ด้วยค่ะ